อาการของคนที่มีอิสรภาพทางการเงินแล้วนะลองดูว่าเฮ้ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังอย่างแรกเลยคืออะไรรู้ไหมอย่างแรกเลยคือเราซื้ออะไรก็ไม่แฮปปี้มันฟังแล้วมันอาจจะงงๆนะแต่ว่าคือบางทีเรามาอยู่จุดที่แบบว่าเราสำเร็จแล้วไงแล้วเราก็มีเงินแล้วเราสามารถที่จะซื้ออะไรก็ได้อะเข้าใจว่ามันมีความที่แบบซื้ออะไรก็ได้ซึ่งตอนแรกๆเนี่ยถ้าเป็นแบบตินาเนี่ยตินามาจากครอบครัวที่ไม่ได้รวยมาก่อนใช่ไหมมันจะมีความรู้สึกที่แบบว่าตอนแรกๆมันรู้สึกสนุกเฮ้ยเราซื้อนั่นเราซื้อนู่นเราซื้อนี่สักพักหนึ่งมันจะเริ่มชินเว้ยว่าเราซื้อมาแล้วมันก็มากองๆอยู่ที่บ้านอะเสื้อผ้าบางชุดเนี่ยซื้อมาเยอะมากนะเสื้อผ้าไม่ได้ใส่รองเท้าเงี้ยบางทีแบบซื้อมาคู่เป็นหมื่นอะไรเงี้ยแม่งกองกันแล้วก็พยายามที่จะใส่ทุกให้ได้ทุกคู่เลยแต่ก็ทำไมแต่ก็ไม่ได้ใส่แล้วพอตอนที่เราไปซื้อเรารู้สึกว่ามันสนุกแต่พอกลับมาเว้ยมันเฉยๆอ่ะหรือบางทีเราซื้ออะไรที่มันแบบว่าเป็นโปรเจกต์เหมือนแบบเป็นแบบอะไรที่แบบเราต้องดูแลเราต้องรักษาหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะคือเราซื้อแล้วเราก็มีความสุขไปกับมันแค่ช่วงเวลานึงแต่สุดท้ายทำไมแต่สุดท้ายเราก็ยังรู้สึกว่ามันว่างเปล่าอยู่ดีซึ่งเข้าสู่ข้อที่2 อาการของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วระดับหนึ่งแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงินแล้วระดับหนึ่งเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกว่างเปล่าและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองไม่รู้ว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรวะแล้วเราจะทำอะไรต่อไปเราทำยังไงต่อไปปัญหาในชีวิตเนี่ยที่เคยเจอมาหนักๆเนี่ยผ่านมาได้แต่ปัญหาหนึ่งที่นึกไม่ออกเลยว่าจะแก้ยังไงคืออะไรรู้ไหมคือพรุ่งนี้จะทำอะไรดีมันเป็นแบบนี้เลยมันไล่จุดหมายปลายทางขนาดนั้นเลยอะบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ดีจังเลยก็ไปเที่ยวไงไปเที่ยวไปทำนู่นไปทำนี่ไปทำนั่นแต่มันก็มีจุดที่แบบว่ามันแบบเจอสิ่งใหม่ๆจนมันรู้สึกว่ามันไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นแล้วอะเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นแบบนี้อยู่นะติน่าบอกเลยว่าติน่าเห็นใจมากแล้วติน่าก็เคยเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอย่างติน่าอย่างเงี้ยติน่าประสบความสำเร็จเร็วเนาะติน่าก็พูดแบบไม่ได้อวดหรืออะไรนะแต่ว่าติน่าก็ไม่ได้อายุเยอะอะแล้วพอมันไปถึงจุดที่แบบว่าเฮ้ยเรารู้เหมือนเราปลดล็อกเรื่องการเงินได้อะว่าเราต้องทำยังไงว่าเราต้องทำอะไรว่าเราต้องทำแบบไหนหรืออะไรเงี้ยพอไปถึงจุดนึงรู้สึกว่ามันว่างเปล่าแล้วเราจะทำอะไรต่อวะแล้วเกิดมาทำอะไรแล้วเราจะยังไงต่อดีแล้วตกลงเราชอบอะไรเราทำอะไรเราจะไปทางไหนต่อดีมันเกิดความรู้สึกว่างเปล่าแบบนั้นเลยมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเงินก็ทำไมก็แก้ไม่ได้นะคะทีนี้เนี่ยรู้ไหมว่าวิธีการแก้เนี่ยคืออะไรรู้ว่าสิ่งที่นี่จากประสบการณ์นะที่ติน่าทำนะอย่างแรกเลยคืออะไรอย่างแรกเลยคือเราต้อง reinvent ตัวเองหรือว่าหาตัวเองใหม่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกช่วงชีวิตของเราอ่ะมันจะต้องมีการ reinvent ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้อง reinvent ตัวเองอ่ะเราก็จะรู้สึกถดถอยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ก้าวหน้าแล้วเมื่อไหร่ที่เราไม่ก้าวหน้าเราก็ทำไมเราก็จะค่อยๆเหี่ยวเฉาไปเรื่อยเหมือนกับใครบางคนที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นอยู่นะซึ่งตอนนั้นติน่าก็เป็นแบบนั้นอยู่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยติน่าก็เริ่มหาตัวเองใหม่แต่จริงๆเนี่ยคนก็เข้าใจผิดอีกว่าการหาตัวเองเนี่ยคือเราต้องหาอยู่ไหนว่าตัวฉันอยู่ไหนวะหรือว่ารอสัญญาณจากเบื้องบนมาบอกว่าฉันต้องทำอะไรหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เว้ยโอเคว่าการหาตัวเองไม่ใช่การหาตัวเองแต่มันคือการกำหนดหรือว่าให้นิยามชีวิตของตัวเองซึ่งเราทำได้โอเคไหมซึ่งเราทำได้ที่น่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราทำตามที่คนอื่นบอกตลอดหรือว่าเราทำตามที่คนอื่นสอนหรือทำตามสิ่งที่คนอื่นเขาอยากให้ทำอ่ะเช่นตอนที่ติน่าอยู่ไทยเงี้ยบางทีแม่ก็บอกติน่าไปทำมันนู้นสิติน่าไปทำมันนี้สิทำไมติน่าไม่ไปทำงานที่นั่นทำไมไม่ไปทำงานที่นี่บางทีเราก็ทำตามเขาไปเออเราก็แบบว่ามีความสามารถอะไรเงี้ยเราก็ทำตามเขาไปหรือบางทีเราอยากที่จะทำในเส้นทางตัวเองแต่เราก็ทำไมติดว่าเฮ้ยเราไม่รู้จะไปทางไหนหรืออะไรเงี้ยบางทีเราไปหาครูหาอาจารย์อะไรงี้ใช่ไหมเขาก็จะบอกให้เราทำแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นมันทำให้เราเนี่ยไม่ได้พัฒนาสมองส่วนความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองว่าเฮ้ยเราจะให้นิยามตัวเองยังไงดีวะโอเคไหมซึ่งการให้นิยามของตัวเองอะติน่าบอกเลยว่ามันไม่จำเป็นต้องยากบางทีมันเป็นสิ่งที่แบบง่ายนิดเดียวเองว่าฉันเกิดมาเพื่อทำสิ่งเนี้ยแค่นั้นจบนะแล้วเราจะเริ่มอะไรเราจะเริ่มมีจุดมุ่งหมายในทันทีโดยที่มันไม่จำเป็นว่ามันไม่ต้องฟิกนะว่าฉันต้องเป็นหมอฉันต้องเป็นพยาบาลฉันต้องเป็นบัญชีฉันต้องเป็นนักธุรกิจหรืออะไรเงี้ยมันห้ามฟิกแบบนั้นเด็ดขาดมันจะต้องเป็นอะไรที่เกือบจะกว้างๆเลยอะแต่พอเราเจอเราจะรู้สึกข้างในเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือฉันอันเนี้ยคือสิ่งที่ทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกเต็มๆและเราสามารถให้คำตอบได้คนเดียวโอเคไหมอย่างที่สองนะวิธีที่สองนะที่เราต้องทำคืออะไรคือเราต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้นะเข้าไปในคอมมูนิตี้คืออะไรเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนเข้าไปอยู่ในชุมนุมชุมชนคลับมากลุ่มมาสเตอร์มายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ที่ทำไมที่มีคนที่มีแนวคิดคล้ายๆกันและทำอะไรสักอย่างเพื่อความก้าวหน้าของคนในกลุ่มและของตัวเองด้วยเพราะว่าอะไรถ้าสมมติว่าเราไปเข้าแบบว่าสมมติเราไปกอล์ฟคลับอะไรเงี้ยสมมติเราไปแค่แฮงเอาท์แล้วเราก็ไม่ได้ที่อยากที่จะเล่นกอล์ฟเราก็ไปแล้วก็รู้สึกว่ามาดูแล้วก็ตีกอล์ฟก็ตีไปงั้นๆมั้งหรืออะไรเงี้ยเราจะไม่ได้ความก้าวหน้าแล้วเราจะไม่รู้สึกเต็มเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเราแบบเดินเข้าร้านกาแฟแต่ว่าเรายังอยู่ที่เดิมอะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นคอมมูนิตี้อะไรสักอย่างที่ทำให้เราใหม่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้พัฒนาตัวเองเราได้ขยับไปข้างหน้าในขณะที่เราก็ทำไมเราก็รู้สึกเติมเต็มในตัวเองด้วยนะคะแล้วกลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเขาก็จะทำไมเขาก็จะรู้ปัญหาเราแล้วเขาก็จะช่วยเหลือเราช่วยแก้ปัญหาไปกับเราด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้มันหมดยุคของไอ้นี่ lone wolf mentality นะคะ lone wolf mentality แปลว่าอะไรก็คือภาษาไทยคือหัวเดียวกระเทียมรีบนะมันไม่ใช่ยุคหัวเดียวกระเทียมรีบอีกต่อไปมันไม่ใช่ยุคที่เราทำอะไรคนเดียวแล้วเราจะรอดอีกต่อไปเราต้องอะไรเราต้องทำเป็นกลุ่มเกาะกลุ่มไปนะคะถ้าหัวเดียวกระเทียมรีบอะไม่มีวันสำเร็จตีน่าบอกเลยเพราะว่าถ้าเราหัวเดียวกับเทียมรีบแล้วเราสำเร็จอ่ะเราก็สำเร็จไปนานแล้วเปล่าเราก็เจอตัวเองไปนานแล้วเปล่าเราก็ไม่ต้องมานั่งเครียดเปล่าหรือว่าเราไม่ต้องมานั่งจิตตกเปล่าว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันวะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครอยากที่จะลองทำแบบทดสอบดูนะว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเราหาตัวเองไม่เจอเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรยังไงดีแต่ว่าเรามองอยู่ว่าเฮ้ยเราอยากทำออนไลน์ตอนนี้นะคะตีน่ามีแบบทดสอบนะมาดูว่าการทำออนไลน์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราตามหาอยู่หรือเปล่าจะเป็นสิ่งที่ใช่จริงๆหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาขอแบบทดสอบได้นะคะที่ @tina.vocabนะคะแอดทีน่าโวแคปเนาะแล้วหลังจากที่เราทำแบบทดสอบเนี่ยถ้าผ่านเกณฑ์นะคะยังไงเนี่ยตีน่าจะให้คุยกับผู้ช่วยของตีน่านะคะที่เขาจะมาให้คำปรึกษาแล้วก็ดูว่าเฮ้ยปัญหาเราเนี่ยคืออะไรแล้วเราจะสามารถแก้ไขได้ยังไงนะซึ่งอันนี้ตีน่าให้เป็นการปรึกษาฟรีเลยตีน่าเข้าใจเลยอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบบางทีบางครั้งนะมันรู้สึกแย่กว่าตอนที่เราไม่มีตังค์อีกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนที่เราไม่มีตังค์เรารู้ว่าเราต้องหาตังค์เรามีจุดมุ่งหมายว่าถ้าเราไม่มีตังค์เราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่เราจะหาตังค์ใช่ป่ะแต่ในวันที่เรามีทุกอย่างครบเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วอะบางทีมันเป็นอะไรที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องได้ผลตอบแทนมาเป็นเงินแต่มันคืออะไรแต่มันคือคุณค่าทางใจเรากำลังตามหาอะไรแบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้าใช่นะลองแอดไลน์ตีน่ามานะคะแอดทีน่าโวแคปนะมาทำแบบทดสอบนะคะแล้วตีน่านะคะจะให้ผู้ช่วยของตีน่าเนี่ยให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะสำหรับนี้นะคะตีน่าก็มีเท่านี้อย่าลืมนะแอดไลน์มานะแอดทีน่าโวแคปพิมพ์แอดด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ